ธรรมะมันน้อยไปมันก็จะไม่สามารถมาดับกิเลสได้เพราะที่สุดความเป็นปุถุชนของพวกเราก็เลยขึ้นขึ้นลงลงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ตลอดเวลา จริงๆแล้วปุถุชนเราทุกคนมันไม่มีใครอยากวุ่นวายเลยล่ะไม่มีใครอยากเป็นข้าทาสของกิเลสดูสิว่าถามดูดิใครอยากโกรธไหมใครอยากโลภไหมใครอยากหลงไหมมันไม่มีใครอยากไม่มีใครต้องการหรอกแต่หากเราไม่มีกําลังที่จะไปต่อต้านเขาได้เราก็เลยเป็นข้าทาสของความโกรธความโลภความหลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละก็เพราะกําลังของพวกเราไม่พอที่จะไปต่อต้านไอ้เรื่องกิเลสที่ฝังรากอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราพวกกิเลสที่มันฝังลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ได้ฝังมาแค่ภพนี้ชาตินี้นี่แต่มันฝังมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้จึงมันเกิดเป็นความเคยชินเลยเกิดเป็นความชินเคยชินในความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทุกประการเนี่ยมันเคยชินไปหมดมันคุ้นเคยไปหมดมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคนเราปุถุชนเราโกรธเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยโลกก็ไม่แปลกประหลาดมันเป็นธรรมดาธรรมดารู้สึกคุ้นเคยแต่ความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนี่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้พบได้เห็นพวกเราก็เลยจมอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการยกจิตยกใจของเราพ้นจากอำนาจการกดขี่ของกิเลสนั้นเป็นความประเสริฐที่สุดไม่มีใครจะประเสริฐยิ่งกว่าสามารถยกจิตยกใจออกมาจากการกดขี่ของกิเลสได้ดูที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ยกจิตยกใจของพระองค์ออกมาได้โลกจึงกราบพระองค์ว่าพุทธังสังฆังคัจฉามิมาถึง 2,000 กว่าปีแล้ว ก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการกราบถ้าพระองค์ไม่สามารถยกจิตยกใจของพระองค์ออกมาจากอำนาจการกดขี่ของกิเลสใครจะไปกราบพระองค์มาถึงทุกวันนี้อยู่ทั้งโลกจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็เก่งไปเถอะไอ้ที่เก่งไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีหรอกมันก็เก่งไปในการจมลงไปในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกเขาจึงไม่ยกย่องไงแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราเก่งไม่ได้ทางพ้นจากอำนาจการกดทวงของกิเลสพ้นไปจากกองทุกข์แล้วพระองค์พ้นยังไม่พ้นเพียงแค่พระองค์ยังสามารถดึงจูงผู้คนอีกมากมายไก่กองให้พ้นไปตามพระองค์ได้บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นน่ะที่พวกเราพากันกราบว่าสังฆันตนังคัจฉามิเนี่ยมั้ยพระพุทธเจ้าของพวกเรา ตอนนี้มา ย้อนมาถึงพวกเราดูสิเรามาตรวจตาดูพวกเราเองพวกเราชีวิตของพวกเราล้วนแต่ปรารถนาความสุขแล้วมีความสุขมากน้อยขนาดไหนในการดิ้นรนทะเยอทะยานไปตามความปรารถนาของจิตใจของพวกเราเองความปรารถนาดิ้นรนไปตามฝากปรารถนาภายในจิตในใจของพวกเราก็มีกิเลสนั่นแหละเป็นเจ้าอำนาจที่พาให้พวกเราดิ้นรนไปแสวงหาไป ลองดูสิแสวงหาไปดิ้นรนไปไม่ได้ตามอำนาจของกิเลสแล้วดูที่อำนาจไอ้กิเลสมันจะแสดงอำนาจบาดใหญ่ออกมาขนาดไหนความโกรธมันก็แสดงออกมาความโลภแสดงออกมาเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวเนี่ยนะน้อมนำเอาแบบอย่างของพระพุทธเจ้าน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมาอบรมเสียแต่บัดนี้การอบรมการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับการภาวนาจิตตภาวนานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมทั้งหลายแต่เราก็ไม่ไปปฏิเสธภายนอกนะภายนอกเป็นส่วนประกอบของการภาวนาเช่นว่าทานศีลเป็นต้นเป็นส่วนประกอบของการภาวนาถ้าเราไม่มีส่วนประกอบของการภาวนาเรามุ่งเน้นในการมาภาวนาหลับหูหลับตามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสภาพแวดล้อมของเรามันไม่ให้เหมือนกับเราไปทำนาเนี่ย ทำนาเราเห็นแล้วว่าเราจะได้กินข้าวได้รับข้าวเพราะการปักดำเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราไม่สนใจอย่างอื่นเลยมุ่งหน้าในการปักดำดินนั้นก็แข็งกระด้างรกรุงรังไปด้วยวัชพืชเต็มไปหมดเลย
แล้วเราจะไปปักดำให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ได้บางทีเนี่ยปักดำไปหมดต้นกล้าเป็นตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่กี่มัดกี่มัดจะศูนย์หมดตายหมดตายดับหมดล้มเหลวหมดเลยไม่ได้สักกำมือหนึ่งแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าเราจะได้กินข้าวก็เพราะเราปักดำแต่การปักดำที่จะมีความเจริญงอกงามมันก็ต้องมีส่วนประกอบต้องเตรียมพื้นฐานให้แก่การปักดำเราก็ต้องเตรียมพื้นฐานด้วยการไถซะก่อนด้วยการฆ่าซะก่อนการไถการฆ่าแต่ดินมันอ่อนนุ่มฆ่าเอาวัชพืชรกรุงรังออกไปให้หมดจากนั้นมาปักดำดูสิปากดำมันก็จะเลยงอกงามเข้าไปงอกงามเข้าไปผลที่สุดก็แตกรวงมาออกมาเป็นผลเป็นเมล็ดข้าวให้พวกเราได้ชื่นอกชื่นใจการภาวนาก็เหมือนกันการภาวนาเปรียบประดุจเหมือนกับการปักดำนั่นแหละจะให้ผลขึ้นมาได้เพราะการภาวนาแต่การภาวนาที่จะภาวนาไปได้นั้นเราก็ต้องเตรียมพื้นฐานให้แก่ตัวของเราเกิดจิตใจของเราซะก่อนเตรียมพื้นฐานให้แก่พื้นดินซะก่อนเราเตรียมด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีล พวกกิเลสส่วนหยาบๆของพวกเราเนี่ย มันคอยจะแสดงออกมาภายนอก อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดกั้นมันไว้ต้องชำระมันให้อ่อนแอลงไปเช่นความโลภด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่าตัวเราก็มีของเรามาพอมีตัวเรามีของเรามันก็เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละมันทำให้เราตณีเกิดเป็นความตณีเกิดเป็นความหวงแหนยิ่งตณีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวแหละตณีไอ้ความตณีของคนมันทำให้คนเราเห็นแก่ตัวมันไปเสริมกิเลสเข้าไปเห็นแก่ตัวมากขึ้นความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละพอความตณีมาก็ไปเสริมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมามันก็มีแต่ไปเพ่งโทษเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นมีแต่อิจฉาเขาจิตใจมีแต่ความเล่าร้อนจิตใจมีแต่ความขุ่นมัวแล้วเราจะไปภาวนาจะไปภาวนาได้ยังไงเมื่อจิตใจของเราแข็งกระด้างดินมันแข็งกระด้างอยู่แต่เราจะไปปักดำได้ยังไงจิตใจมันแข็งกระด้างไปด้วยความเพ่งโทษด้วยความอิจฉาว่าคนอื่นเขาจิตใจมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวเพิ่มพูนเข้ามาความโลภเพิ่มพูนเข้ามาก็ไปคิดลักจกชิงวิ่งราวคดโกงกันแล้วจิตใจก็มีแต่ความขุ่นมัวจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองจิตใจมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจแม้ได้มาก็ได้มาเถอะได้มาแบบไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างแน่นอนมันจะมีคุณค่าอะไรนี่แหละจิตใจมันมืดบอดอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปอบรมเราจะไปภาวนาให้จิตใจมันมีความเบิกบานผ่องใสมันจะไปอบรมได้ยังไง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปูพื้นฐานขึ้นมาซะก่อน เราต้องปูพื้นฐานให้แก่จิตใจของเราซะก่อนปูพื้นฐานด้วยการตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอัตตาเนี่ยมันเบาบางลงเราจะให้มันเบาบางลงด้วยกันเนี่ยฝืนความทันดีฝืนความตันดีของเราเองฝืนความตันดีของเราด้วยการสละด้วยการเจือจานเผื่อแผ่นับแต่คนใกล้ชิดของเราเนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างที่ใกล้ชิดในชีวิตของเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีภรรยาสามีกระจายออกไปคือมีญาติมีพี่มีน้องกระจายออกไปมีเพื่อนมีฝูงกระจายออกไปมีผู้เกี่ยวข้องมากมายไกลกองเนี่ยเอาตั้งแต่ใกล้ตัวออกไปใกล้ตัวออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปโดยที่เมื่อเราสละออกไปแล้วเราไม่เดือดร้อนในสิ่งที่เราสละออกไปเพราะมันเป็นส่วนเกินหรือส่วนเหลือของเราเองถ้าการสละแล้วตัวเองเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ใช่การสละคือไม่ใช่การให้ทานแต่เป็นการเบียดเบียนตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกย่องอีกการสละการให้ทานนั้นให้ทานไปแล้วจิตใจมันต้องมีความปลื้มปิติมันไม่ใช่ไอ้สละออกไปแล้วเดือดร้อน
ถ้าเราสละในส่วนเกินของเราเนี่ยสละออกไปแม้ในเบื้องต้นมันมีความตนีมีความตนีเป็นเจ้าหัวใจอยู่พอสละออกไปมันก็เสียดายด้วยการทุกคนนี่แหละปุถุชนเนี่ยเสียดายในสิ่งที่เราสละออกไปแต่ในการสละออกไปของเราก็สามารถทำให้คนที่เราสละให้เขาเนี่ยเป็นสุขขึ้นมาได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เบิกบานผ่องใสได้นั่นไอ้คนเราเนี่ยถ้ามันสามารถทำให้คนอื่นเขาเป็นสุขทำให้คนอื่นเขาเบิกบานได้มันก็มีความภูมิใจนะมีความภูมิใจมีความเบิกบานขึ้นมาตามความเบิกบานของผู้ที่ได้รับของเราเนี่ยแหละไอ้ความภูมิใจความดีใจเนี่ยมันจะทำให้ความตนีของเราเบาบางลงไปความตนีของเราเบาบางลงไปเราก็สามารถสละมากขึ้นเจืออาจารย์เผื่อแผ่ได้มากขึ้นมีน้ำจิตน้ำใจกว้างขวางมากขึ้นการสละทานของเราการให้ทานของเรามันก็ให้ได้ง่ายขึ้นความตนีของเราที่มันครอบงำจิตใจของเรานักวันเบาบางลงไปไอ้ความตนีเบาบางไปความเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงไปความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงไปความเอารัดเอาเปรียบความเป็นขี้อิจฉามันก็บางไปพร้อมจิตใจเริ่มมีความเบิกบานแหละตอนนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราการรักษาทานขึ้นไปเพื่อหวังรวยหวังเป็นมหาเศรษฐีหวังอะไรนู่นไหนนี่มันแบบนั้นมันสละทานเพื่อความโลภมันไม่ใช่สละทานเพื่อธรรมการสละให้ทานเพื่อธรรมเนี่ยเพื่อชำระจิตใจของเราเองไม่ใช่เพื่อเสริมความโลภมันเป็นอย่างนั้นสละออกไปไม่ต้องสละออกไปเพื่อไปชำระจิตใจของเราชำระกิเลสที่เป็นครอบงำจิตใจของเราให้เบาบางลงไปพอเราสละไปหมั่นสละออกไปด้วยน้ำจิตน้ำใจของเราเองด้วยความปรารถนาดีต่อคนอื่นเขาเนี่ยตั้งแต่คนจึงท่านจึงแนะสอนให้สละนับตั้งแต่คนใกล้ชิดเราไปนั่นแหละถ้าคนใกล้ชิดเรายังสละไม่ได้เราไปสละให้คนห่างไกลมันก็ให้ผลได้น้อยนะเพราะนั้นการสละให้ทานการเจือจานเผื่อแผ่การสงเคราะห์กันเนี่ยเป็นธรรมะเบื้องต้นของการของข้อปฏิบัติที่มาชำระจิตใจของเราเองพอจิตใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสด้วยการสละด้วยเป็นบุคคลผู้มีน้ำจิตน้ำใจหมั่นสละเจือจานเผื่อแผ่สงเคราะห์เรียกว่าการให้ทานอยู่เป็นเนืองนิดจากนั้นด้วยอำนาจด้วยจิตที่มีความเบิกบานมีความผ่องใสเอาเราจะมารักษาศีลเพราะเรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเมื่อไรครอบงำจิตใจของเราเมื่อไรเราเห็นทันทีเลยว่าจิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราละส่ำละสายทุรนทุรายขึ้นมาจากการให้ทานของเราเริ่มปูพื้นฐานจิตใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสเราเห็นคุณค่าของความเบิกบานของความผ่องใสภายในจิตในใจแล้วแต่พอกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสมันได้อาหารเนี่ยมาเสริมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่นั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันแผ่เผาจิตใจให้เราร้อนขุ่นมัวมันเป็นฝั่งตรงข้ามจากผลของการให้ทานเราก็เริ่มเห็นโทษแหละนะเห็นโทษของกิเลสแต่ว่ามันแผ่เผาจิตใจของเราเนี่ยแต่ก่อนนี้เราไม่เคยมองจิตใจของเราเนี่ยเรามองแต่คนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นไปโกรธขึ้นมาก็ไปทุบไปด่าไปฆ่าไปตีคนนู้นคนนี้เนี่ยสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะมันไม่เคยมองใจของตัวเองมันมองแต่ข้างนอกอะมองข้างนอกมันก็เสริมกิเลสขึ้นมาเสริมกิเลสขึ้นมาแต่บัดนี้พอให้ทานมันเห็นผลแล้วมันก็เริ่มรู้จักดูใจของตนเองมองใจของตนเองดูใจของตนเองพอกิเลสมันครอบงำปุ๊บมันก็เห็นเป็นฝั่งตนข้ามมาเป็นความเศร้าหมองมาเป็นความเล่าร้อนทุรนทุรายคนเราไม่อยากหรือไม่ปรารถนาไม่ต้องการหรอกไอ้ความเล่าร้อนทุรนทุรายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นพอมันไม่ต้องการไม่ปรารถนาสิ่งที่มาครอบงำจิตใจมันก็มีกำลังใจที่ไปอดกั้นมันแหละเพราะเราไม่ปรารถนามันนี่เพราะยิ่งการปล่อยปละละเลยมันก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งเล่าร้อนยิ่งขุ่นมัวมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องมีความอดกั้นมันก็มีความอดกั้นขึ้นมาได้แม้ในเบื้องต้นเนี่ยความยังเคยปล่อยปละละเลยมาแต่เก่าก่อนเบื้องต้นแม้นเราเห็นโทษแต่เราเองยังไม่เคยมีกำลังในฝั่งของความอดกั้นการอดกั้นของเราก็ยังมีกำลังไม่พอมันก็อดกั้นได้บ้างไม่ได้บ้าง
มันก็เป็นธรรมดาของผู้ฝึกหัดเนี่ยผู้อบรมเบื้องต้นเนี่ยการอดกั้นกิเลสได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยอดกั้นได้มากบ้างได้น้อยบ้างอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันก็เริ่มมีศีลขึ้นมาแม้ศีลยังขาดวินยังศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็ตามแต่มันก็เริ่มมีศีลปะปายขึ้นมาบ้างแล้วพอเป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นครั้งเป็นคราวหรือแม้ไม่เต็มร้อยแต่มันก็เริ่มมีศีลบ้างมากิเลสมันก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มตัวของมันแม้เราได้รับโทษของกิเลสของความทุศีลของกิเลสนำพาไปแต่จิตใจมันยังพอมีกำลังจิตกำลังใจต่อต้านต่อสู้บ้างพอต่อไปยิ่งบ่อยเข้ามันก็มีกำลังมากขึ้นในการอดกั้นต่อกิเลสศีลก็เริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นพอศีลบริสุทธิ์ด้วยความอดกั้นต่อกิเลสไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตออกมามันไม่มีปริโภชความกังวลในเวรในภัยในกรรมอะไรที่เกิดขึ้นมาจากความทุศีลเลยนะชีวิตของเราดำเนินไปได้อย่างสบายแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่สบายจิตใจที่เบิกบานด้วยอำนาจของการให้ทานจิตใจสบายด้วยความอดกั้นต่อกิเลสด้วยความเป็นบุคคลผู้มีศีลเห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพวกเราแม้จะเป็นปุถุชนอยู่ก็ตามเด้อมันก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายอกสบายใจในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างนั้นมาเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่จิตแก่ใจของเราแล้วจากนี้ไปเราจะมาฝึกหัดอบรมจิตภาวนาแหละเพราะคุณค่าที่สุดมันอยู่ที่จิตดวงนี้จิตดวงนี้จะมีคุณค่าที่สุดก็เพราะการอบรมด้วยจิตภาวนาเพราะจิตที่มีคุณค่าแต่มองไม่เห็นคุณค่ามันเลยก็เพราะกิเลสทั้งหลายที่มันครอบงำไว้นั่นแหละกิเลสทั้งหลายที่มันครอบงำไม่ว่ากิเลสตัวไหนเถอะมันออกมาจากอวิชชาความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้จริงเห็นไหมความไม่รู้จริงมันก็เลยปั้นแต่งไอ้โมหะความลุ่มหลงขึ้นมาเพราะมันไม่ไอ้ความไม่รู้จริงก็เลยลุ่มหลงไปตามความเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสนั่นแหละความลุ่มหลงพอความลุ่มหลงมันครอบงำก่อนยึดมั่นถือมั่นตามกิเลสมันเสกสรรปั้นแต่งไปว่าอัตตาก็ยึดในอัตตาตัวตนไปเป็นบ้าเป็นบอไปเลยนะพอมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับอัตตาตัวตนก็ยึดว่าของเราเนี่ยมันนี่ก็ยึดว่าของเราก็งมงายหลงไปเสกสรรไปตามไอ้ของเราเสกสรรปั้นแต่งต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ก็เสกสรรปั้นแต่งไปตามอำนาจของกิเลสที่มันเสกสรรปั้นแต่งสมมุติอะไรไปก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เลยยึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่ตัวของเราออกไปเลยไม่ว่าอะไรมาเกี่ยวข้องกับตัวของเราก็แล้วแต่เถอะไปยึดหมดของเน่าของเหม็นก็ยึดไปในทางไม่ต้องการของดีของน่ายินดีน่าพอใจก็ยึดในความเป็นไปของต้องการเห็นไหมยึดหมดเพราะฉะนั้นไอ้การอบรมจิตอบรมใจของเราก็เพื่อมาชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตอนนี้เราจะชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะชำระได้ยังไงเราต้องชำระด้วยปัญญาอย่าชำระแบบหัวหลักหัวตออยู่เป็นอย่างหัวหลักหัวตอมันชำระไม่ได้หรอกชำระได้มันชำระได้ด้วยปัญญาพุทธปัญญาปัญญาแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหมปัญญาแบบพระพุทธเจ้ามันก็ต้องใจนั้นมันต้องมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาซะก่อนเพราะถ้าใจไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธินั้นน่ะจิตมันก็จะคอยไฟเฟ้คอยเหลวไหลในการทำงานเหมือนกับลิงนี่แหละจะไปสอนยังไงจะไปทำยังไงมันค่อยลุกดิกออกไปนอกข้างนอกครูไปนั้นเนี่ยมันไม่ตรงแน่วแน่จิตของจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นฐานก็เหมือนกันเนี่ยจะออกไปทำงานทางด้านปัญญาในการคุยเขี่ยพิจารณามันคอยแต่ปีกแวะหลุกหลีกออกไปนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยเพราะนั้นเราก็ต้องควบคุมมันให้ได้ควบคุมจิตตรงนี้ให้ได้เราจะควบคุมมันได้อะไรควบคุมมันได้ด้วยสมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตเนี่ยนะเห็นไหมไอ้ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่มันกำกับจิตไว้เนี่ยคือมีสมาธิกำกับจิตไว้นี่แหละมันจะไม่หลุกหลีกไม่เหลวไหลไม่โลเลออกไปนอกลู่นอกทางมันจะตรงแนวอยู่กับการพิจารณาเนี่ยมันนี่ตอนนี้ไอ้สมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตนั้นมีความสงบ
ความสงบเป็นฐานเบื้องต้นของจิตเพราะฉะนั้นการภาวนาเพื่อความสงบในเบื้องต้นเนี่ยเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกท่านทุกคนจะต้องภาคเพียรอบรมให้จิตมีความสงบให้ได้แม้ในเบื้องต้นอย่าล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนก็ตามมันไม่เกินความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนหรอกอบรมเพื่อความสงบเอาอบรมเพื่อความสงบเราจะยกเอาอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทก็ตามหรือเราจะกำหนดอยู่ในธรรมบริกรรมว่าพุทโธก็ตามเราจะเอาบทธรรมบทใดเอาเพียงแค่บทเดียวอย่าไปโดดนู่นโดดนี่อันนั้นมันเป็นการฝึกนิสัยจับจดจับอะไรไม่จริงไม่จังเหมือนลูกลูกคำคำจับอันนี้นิดจับอันนั้นหน่อยแล้วก็ไปโดดอันนู้นโดดอันนี้พอที่สุดโดดไปโดดมาล้มเหลวไม่ได้อะไรสักอย่างนึงจับอะไรแล้วจับมันให้มันจริงให้มันจังฝากเป็นฝ่าตายลงไปในวิธีเดียวนี่แหละไม่ต้องไปสนใจวิธีอื่นถ้าเราแน่ใจแล้วว่าวิธีนี้ถูกจริตนิสัยของเราเอาถ้าเราแน่ใจว่าการกำหนดอนาปานสติได้ถูกกับจริตนิสัยของเราเพราะเมื่อเรากำหนดขึ้นมากำกับจิตแล้วหายใจเข้าพูดใจใจออกโทเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชัดเจนคล่องแคล่วสะดวกนี่แสดงว่าถูกจริตนิสัยของเราให้เรากำหนดลงไปอย่างนี้แหละไม่ต้องไปสนใจวิธีอื่นแล้วตอนนี้เอามันวิธีเดียวจะเป็นจะตายก็จะอยู่แต่วิธีนี้หรือถ้าหากเราจะกำหนดวิธีนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันขัดข้องมันไม่สะดวกไม่คล่องแคล่วแต่การกำหนดคำบริกรรมกำกับจิตว่าพุทโธ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 รู้สึกมันคล่องแคล่วมันชัดเจนในความรู้สึกของเราเอากำหนดลงไปเนี่ยแหละเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วตอนนี้เมื่อเราแน่ใจว่าพุทโธถูกจริตนิสัยของเราแล้วเนี่ยเอาแต่พุทโธบัดนี้ถ้าพุทโธกำหนดพุทโธอยู่ธรรมดาจิตมันยังคอยปีกแวะออกไปเล็ดลอดออกไปนอกพุทโธไปก่อเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอันนู้นอันนี้อยู่ล่ำไปเราจะมีกุศลบายสัมทับมันเข้าไปอีกเอานึกบริกรรมมันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าพุทโธ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 เร็วเข้าเร็วเข้าเนี่ยจนเหมือนไม่มีช่องออกมันทีเย็บมันก็ไม่มีช่องออกมันก็อยู่ได้นี่ก็เป็นกุศโลบายสำหรับบางท่านบางคนอีกเหมือนกันบางทีเร็วรัวซะจนเหลือคำเดียวก็ได้แทนที่จะมาเป็นพุทโธสองคำกลับเหลือคำเดียวเนี่ยโทหรือพุท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 โทโทอะไรเงี้ยอะไรก็ได้เนี่ยที่มันคล่องแคล่วมันสามารถผูกจิตของเราไว้ได้อันนั้นใช้ได้ถูกจริตนิสัยของเราและใช้ได้คือคำว่าถูกจริตนิสัยของเราคือมันกำกับจิตของเราให้อยู่กับที่ได้เนี่ยนั่นแหละถูกจริตนิสัยของเราเอามันลงไปเลยกุศโลบายของแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่กุศโลบายอันไหนที่เราใช้แล้วมันได้ผลสำหรับเราอันนั้นแหละถูกจริตนิสัยของเราเป็นวิธีการของเราเป็นธรรมะของเราให้เรากำหนดลงไปอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเอาคนอื่นถอดแบบคนอื่นมาเป็นเกณฑ์ 100% หรอกเอาแบบคนอื่นมาเป็นแบบอย่างเท่านั้นแหละเอาเป็นแบบอย่างให้เราคิดเอามาเทียบเคียงกับตัวของเราเองไม่ต้องไปทับรอยของท่านเต็มร้อยหรอกเนี่ยแล้วพยายามภาคเพียรลงไปเนี่ยก็ด้วยความมีสติกำกับจิตให้อยู่กับบทธรรมนั้นจริงๆเอาพุทโธก็มีสติกำกับจิตให้รู้สึกอยู่กับพุทโธเท่านั้นถ้ามันหลุดออกไปเราก็มาเริ่มต้นกำกับลงไปอยู่ที่พุทโธใหม่โดยไม่ต้องไปสนใจใส่ใจไอ้เรื่องความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวนู่นเรื่องราวนี้อะไรต่ออะไรหรอกไม่ต้องไปสนใจเขาไอ้นั้นเป็นเรื่องราวอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราปล่อยวางมันให้หมดไอ้เรากำหนดอยู่ในพุทโธพุทโธถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าจิตนั้นจะย่างเข้าสู่ความสงบหรือถึงแม้ยังไม่สงบนะจิตเมื่อจิตมีความละเอียดจิตมีความละเอียดมีความย่อมเย็นขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงคราวต่อควรต่อการพิจารณาคือการทำงานของจิตก็ควรต่อการพิจารณาจะพิจารณาเห็นผลยิ่งกว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยจิตที่ไม่ได้รับการอบรมในความสงบมาพิจารณามันมีแต่เหลวไหลมีแต่เลาะแหละมีแต่โลเลมีแต่คอยปีกแวะออกต้องลู่ต้องทางอยู่เรื่อยไปนั่นแหละจนรำคาญเนี่ยไปจนเบื่อหน่ายเนี่ยไปแต่พอจิตได้รับการอบรมขึ้นมาบ้างนับตั้งแต่จิตมีความเบิกบานมีความผ่องใสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจนั่นแหละ
จนกระทั่งถ้าหากจิตยิ่งมีความสงบแล้วยิ่งเป็นเลิศในการคิดพิจารณาเราจะมาคิดพิจารณาอะไรก็มาคิดพิจารณาสิ่งที่เรามัวเมาลุ่มหลงเขานั่นแหละมาคิดมาพิจารณานับตั้งแต่ดูสิเราไปยึดอะไรเราพิจารณาดูสิเรายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเนี่ยเอาพอยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนก็ยึดมั่นถือมั่นในอนุอันนี้นะเอาปัญญาเข้ามาขี้คายว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปยึดมันได้ไหมมันจะเป็นที่ฝากเป็นฝ่าตายเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันอนิจจังมันไม่เที่ยงเลยนะดูที่ว่ามันจริงไหมก็ขอไม่เที่ยงเราจะไปยึดมันได้ยังไงถ้ามันไม่เที่ยงเราไปยึดมันน่ะฝากเป็นฝ่าตายไว้แล้วเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปเราจะมีอะไรเป็นหลักมันก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมันแคว้งลอยเลยตอนนี้เอาเราก็ต่อมาพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงมันเพื่อมาถอดถอนอุปทานถ้าหากไปเข้าใจไปถึงความจริงแล้วอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นทำวางเองนะดอกเรามาพิจารณาดูสิว่าเดี๋ยวสังขารทั้งหลายนี่ในตัวตนของเราเนี่ยไม่ว่าทุกสิ่งทุกประการเนี่ยแหละเอาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแหละดูความตั้งแต่กายของเราเนี่ยรูปนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูสิรวมเรียกว่ารวมไปหมดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยดูสิว่ามีอะไรมันเป็นนิจจังมันเที่ยงมั้ยดูมั้ยกำหนดลงไปตั้งแต่เกิดมาแล้วมันก็มีแต่แปรเปลี่ยนไปแม้แต่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับงานการเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเกี่ยวข้องกับยศถาบรรดาศักดิ์เกี่ยวข้องกับบริษัทบริวารทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคงที่คงทางมั้ยล่ะมันมีแต่แปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแล้วมาดูสิทุกข์มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเท่าไหร่แล้วทุกข์เวลามันเกิดขึ้นมาโอ้ยอกจะแตกตายเหมือนกับไฟทั้งโลกมันเผาอยู่ในหัวใจดวงนี้ดวงเดียวจะทนอยู่ไม่ได้ไปตายซะดีกว่ามั้งบัดนี้เอาทนมันสักหน่อยนึงไอ้ทนความทุกข์สักหน่อยนึงมันไม่พอฉิบหายลมจมหรอกบอกตัวเองไว้อย่างนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ทนเอาแล้วดูที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปได้ไหมเราเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีทุกตัวไหนเกิดมาแล้วมันอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้ไหมไม่มีมันปรากฏมาประเดี๋ยวประดามันก็ผ่านไปแล้วจากไปแล้วเชิญแต่มันอยู่มันก็ยังไม่อยู่นี่แหละสภาพที่มันไม่คงทนไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงมันไม่เป็นนิจจังมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปมันสัมผัสมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเกิดแล้วก็ดับเมื่อมันเห็นเราเกิดแล้วดับเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงถ้าเราพิจารณาเห็นชัดเจนถึงความเป็นอนิจจังดูความแปรเปลี่ยนของมันไปเนี่ยแปรเปลี่ยนไปไหนแปรเปลี่ยนไปสู่ความดับไปเห็นความเกิดความดับของมันเท่านั้นแหละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหามันเบาบางลงไปแม้ยังไม่ถอดถอนออกมาอย่างเต็มตัวก็ตามแต่เมื่อมันเบาบางออกไปสิ่งอะไรมันเกิดขึ้นมาก็ตามเด้อแม้อุปทานมันยังมีอยู่ความยึดมั่นถือมั่นมันมีอยู่แต่มันมีแค่สิทธิ์เศษเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เต็มตัวของมันอย่างเหมือนแต่เก่าก่อนเพราะนั้นทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวทุกเกิดขึ้นมาโอ๊ยก็อยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็จากไปแล้วมันก็ดับไปแล้วไอ้เราเป็นเพียงผู้รู้จักทุกเท่านั้นเองเรามีทุกที่ไหนล่ะพิจารณาลงไปในความแปรเปลี่ยนไปนั่นแหละก็เมื่อมันแปรเปลี่ยนไปเราจะต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการให้มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมล่ะเนี่ยเราปรารถนาต้องการอะไรให้มันเป็นไปดังที่เราปรารถนาดังที่เราต้องการให้มันอยู่แบบนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องการให้มันอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวแบบนี้ตลอดไปมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันสุขเกิดขึ้นมาให้มันสุขอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันทุกข์เกิดขึ้นมาใหญ่มันทุกข์เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปมันอยู่ได้ไหมล่ะมันไม่ได้ก็เพราะความไม่ได้นี่แล้วมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไปดังความปรารถนาของเราของท่านหรอกเราจะไปตั้งความปรารถนายังไงมันไม่ได้ฟังมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงปฏิเสธความต้องการของสัตว์โลกหมดโลกนี้มันเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นท่านจึงบอกว่ามันไม่เป็นอัตตาไม่เป็นตัวตนแต่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตน
เพราะมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยให้มองโลกให้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าเห็นไหมเดี๋ยวเมื่อว่างเปล่าเป็นของว่างเปล่าแล้วเราจะไปยึดอะไรเราจะจับอะไรได้เราจับไม่ได้แต่เราไปเห็นโลกนี้เป็นตัวเป็นตนเราก็ไปยึดไปจับไปจับมันก็หนักเท่านั้นแหละมันไฟจับมันก็แผดเผาเราเท่านั้นเนี่ยเราจับไปเอาอะไรไปจับเอาจิตเนี่ยไปจับด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปัญญาขี้คายเข้าไปสิปัญญาเนี่ยก็คือการคิดนี่แหละการคิดการแยกแยะการไต่ตองการเทียบเคียงแต่การคิดการความคิดนี่แหละที่มันมีตัวสมาธิเป็นตัวหนุนเราไม่เรียกว่าความคิดเห็นไหมเราเรียกว่าปัญญาทั้งนี่มันมีอาการอย่างเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะปัญญาของความคิดอาการคิดนี่แหละเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาไปดูเดี๋ยวมันมีอาการอันเดียวกันไหมอาการอันเดียวกันนั่นแหละเรียนหนังสืออย่างเดียวกันนั่นแหละแต่มันต่างระดับกันเท่านั้นประถมมัธยมเขาเรียกกันนักเรียนพอมันมีความสามารถขึ้นไปล่ะขึ้นไปมหาวิทยาลัยแล้วเรียกว่านักศึกษาแล้วไม่เรียกนักเรียนเลยเห็นไหมทั้งที่อาการก็อาการของนักเรียนดีๆนี่เองแต่มันมีความมั่นคงหรือมีความเฉลียวฉลาดหรือมีความแหลมคมมีความสามารถเหนือยิ่งกว่านักเรียนเห็นไหมเราก็เลยเรียกว่านักศึกษาปัญญาก็เหมือนกันปัญญาก็เลื่อนมาจากความคิดอาการความคิดนั่นแหละแต่ความคิดเป็นความคิดของคนทั่วไปคิดอย่างเราจะคิดอย่างนี้นะจะคิดอนิจจังนี่แหละจะดูความแปรเปลี่ยนไปความไม่เที่ยงแท้ความดับสูญความว่างเปล่านี่แหละคิดไปเปรียบเทียบกันไปเดี๋ยวมันเลาะแหละโลเลไปนอกลู่นอกทางไปนู่นไปนี่แล้วเฟ้ออกไปนู่นเฟ้ออกไปนี่แล้วเลวไหลไปเรื่อยคอยแต่จะเลวไหลนั่นแหละไอ้ความคิดนั่นแหละคอยจะปีกแวะไปตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆบ้างไปตามอดีตบ้างไปตามอนาคตบ้างมันหลุกหลีกคอยแต่หลุกหลีกไปนั่นแหละคือความคิดมันไม่แน่วแน่อยู่ในการคิดของตนเองแต่พอมีตัวสมาธิเป็นตัวหนุนนั่นแหละมีความร่มเย็นมีความเบิกบานของจิตเป็นตัวหนุนคิดอย่างเก่านั่นแหละแต่มันใหญ่ความคิดนี้จะแตกต่างกับแต่ก่อนนี้มากมายไก่กองนั่นคิดอันนี้มันจะคิดอย่างจดจ่อแยบคายรอบคอบในการคิดคุยเฉี่ยลงไปมันไม่ปีกแวะออกไปจากการคิดในสิ่งนั้นมันจะหมุนติ้วอยู่ในสิ่งนั้นแหละนี่แหละพอความคิดตัวนี้ที่เราเรียกว่าปัญญาพอปัญญากับความคิดเนี่ยมันพิจารณาอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ผลมันจะแตกต่างกันอย่างไม่มีอะไรมาเทียบเคียงกันได้เหมือนกับร่างกายของเราทำงานเนี่ยร่างกายที่อ่อนล้าอ่อนเพลียเหมือนคนเป็นไข้ใกล้ตายไปทำงานเนี่ยก็คนที่ได้รับการบำรุงร่างกายกินอยู่หลับนอนพักผ่อนจนร่างกายมีความกระฉับกระเฉงหายเหนื่อยหายเหนื่อยไปทำงานอันเดียวกันเนี่ยแหละดูที่ผลงานใครมันจะสำเร็จใครมันจะทำงานสำเร็จเห็นผลมากกว่ากันไอ้คนที่อ่อนปวกเปียกเหลาะแหละโลเลหิวกระหายอ่อนเพลียอ่อนล้าทำงานอันเดียวกันเนี่ยมันทำไม่สำเร็จหรอกทำไปไม่ได้หรอกทำก็เหลาะแหละโลเลเหลาะแหละรูปคำคำไปอย่างนั้นแต่คนเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นขณะที่ร่างกายมีความสมบูรณ์ได้รับการพักผ่อนหลับนอนกินอยู่บำรุงร่างกายจนมีความกระฉับกระเฉงมีความแข็งแรงสมบูรณ์มาทำงานอันเดียวกันนั่นแหละทำปุ๊บปั๊บสำเร็จทันทีเห็นไหมมันแตกต่างกันขนาดไหนจิตนี้ก็ประเภทเดียวกันนั่นแหละจิตที่ได้รับการกล่อมจากการอบรมด้วยสมาธิด้วยความสงบแล้วเนี่ยออกทำงานอันเดียวกันนั่นแหละกับจิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมจิตที่ไม่เคยมีความสงบแล้วไปทำงานอันเดียวกันเนี่ยผลมันจะให้แตกต่างกันมากมายไกลกองจนเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนั่นผลจากการทำงานเห็นไหมเพราะนั้นพิจารณาลงไปอันนี้จางความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปไหนแปรเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมโทรมความแตกดับมีไหมอะไรแปรเปลี่ยนไปไม่แตกดับเลยมันไม่มีโลกนี้น่ะโลกนี้มันแปรเปลี่ยนไปสู่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้เลยอัตตาตัวตนนี้ยึดไม่ได้เพราะมันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปถึงที่สุดมันก็แตกดับ
แน่เห็นไหมมันเสื่อมไปเสื่อมไปที่สุดก็แตกดับด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราว่าเขาแล้วเราจะไปยึดมันได้ยังไงฝ่าเป็นฝ่าตายมันได้ยังไงการยึดมันนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์เพราะเมื่อมันยึดแล้วเราก็ไปตั้งความปรารถนาต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ฟังเราเนี่ยพอไม่ฟังเรามันแปรเปลี่ยนไปตามความจริงของมันเราเนี่ยแหละทุกข์มันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นทุกข์นะเรามันทุกข์เราเลยผู้ยึดมันเนี่ยผู้คาดหมายมันเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาจึงบอกว่ามันเป็นอนัตตาทุกสรรพสิ่งเนี่ยรวมแล้วธรรมทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขามันเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าได้แล้วเนี่ยจิตนี้ดีดออกมาเป็นอิสระทั้งที่ยังอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่กับโลกนี้แหละแต่เห็นโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าแล้วเนี่ยมันไม่ยึดโลกแต่มันเอาโลกมาเป็นประโยชน์ต่อตนเองเอามาเป็นประโยชน์แบบไม่ยึดแล้วจะมีอะไรทุกข์ล่ะมีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษอีกต่อไปไอ้โทษมันเกิดขึ้นมาจากการยึดยึดก็เพราะเห็นมันเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมอัตตาเนี่ยเห็นไหมตัวตนไอ้ความเห็นว่ามันเป็นตัวตนก็เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาจากอำนาจของโมหะความลุ่มหลงนั่นเองตอนนี้ปัญญาที่ขี้คายออกไปขี้คายออกไปมันก็ไปชำระโมหะความลุ่มหลงให้เบาบางจางออกไปพอจางออกไปความจริงมันก็เปิดเผยออกมาความจริงที่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตามันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผลที่สุดมามันก็ไม่มีทั้งอนิจจังไม่มีทั้งอนัตตาเพราะเราเอาอนิจจังไปแก้อนิจจังเราเอาอนัตตาไปแก้อัตตาพอแก้ได้แล้วเราวางไปหมดแล้ววางอนิจจังวางอนัตตาวางทุกขังวางหมดเหลือแต่ความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองคือมันความไม่มีตัวไม่มีตนเลยเป็นความโลกเป็นของว่างเห็นไหมนี่แหละพอเห็นโลกเป็นของว่างจิตเป็นว่างว่างจากอุปทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเราเกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลเกี่ยวข้องด้วยงานการก็เกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอุปทานเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับอุปทานมันจะมีอะไรหนักล่ะมันไม่มีอะไรหนักร่างกายนี่มันจะแปรเปลี่ยนไปยังไงก็มันก็แปรเปลี่ยนไปตามความเป็นเช่นนั้นเองของมันเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันก็เมื่ออยู่กับมันเกี่ยวข้องกับมันก็เกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลมันจะบริหารมันก็ยังไงก็บริหารมันไปสิมันหิวก็ไปกินเท่านั้นแหละมันจะไปทุกข์อะไรจะไปสุขอะไรกับการกินกับการหิวนะมันไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์มันมีแต่ความมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆสุขมันก็ทุกข์นะทุกข์มันก็ทุกข์นะพอธรรมะมันเหนือสุขเหนือทุกข์แต่ตอนนี้ธรรมะนั้นมันไม่มีสมมุติอะไรที่เข้าไปเรียกได้เข้าไปสมมุติได้มันไม่มีสมมุติไม่มีคำพูดใดที่เข้าไปถึงไอ้สภาพความเป็นจริงนั้นได้ก็เลยได้แค่เพียงแค่ว่าสมมุติว่าเรียกว่าเออมันปรมังสุขขังมันสุขยิ่งมันสุขอย่างยิ่งบุตรที่ชนก็เลยคิดว่าเอามาเปรียบเทียบอีกว่าเหมือนสุขเหมือนกับที่เราสุขๆกันนั่นน่ะไอ้พวกเรามันสุขไหมมันไม่ใช่สุขของพระอริยะเจ้าเนี่ยสุขไหมมันเป็นยังไงมันเหม็นเห็นมั้ยล่ะลองดูสุขไหมมันเหม็นมั้ยล่ะมันเหม็นแต่สุขของพระอริยเจ้าเนี่ยมันสุขแบบเบิกบานแบบผ่องใสไม่มีอะไรที่จะเข้าไปสมมุติได้หรอกนี่แหละความเป็นของว่างจิตมันว่างหรือมาจากอุปทานเนี่ยมันวางหมดมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นแหละเกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันจะมีความเจริญก้าวหน้ามันต้องเกิดขึ้นมาจากการหมั่นคุ้ยหมั่นเขี่ยหมั่นพิจารณาเอาพิจารณาคุ้ยเขี่ยมันแหลกกระจุยกระจายเหมือนไก่มันคุ้ยเขี่ยอาหารเนี่ยดูดิกำหนดลงไปเลยความแปรเปลี่ยนที่มันแปรเปลี่ยนให้เราเห็นเนี่ยเอาถึงแม้นมันแปรเปลี่ยนไม่ให้เราเห็นนะกำหนดลงไปเลยกำหนดความสภาพความแปรเปลี่ยนไปที่มันมาจากสัญญาเนี่ยสัญญาความทรงจำเนี่ยจำอะไรได้ที่เห็นมันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเอาอันนั้นเรามาพิจารณามาเปรียบเทียบกันมาดูตั้งแต่กายของเราไปเนี่ยรูปเนี่ยเวทนาเนี่ยความสุขความทุกข์มีไหมมันคงที่คงทนสัญญาสังขารเนี่ย
มันมีไหมคงที่คงทนวิญญาณมีไหมความคงที่คงทนมันไม่มีนี่แหละมันนักปฏิบัติแล้วต้องหมั่นพิจารณาถ้าหมั่นพิจารณาลงไปแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในจิตต่ออัตต่อธรรมมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นไอ้ความเจริญของจิตในอัตในธรรมมันพร้อมกับนำความเบิกบานความผ่องใสมาสู่จิตนี้เนี่ยนี่แหละมันเกิดขึ้นมาจากการทุ่มเทต่อการประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่เบื้องต้นของหยาบๆเนี่ยจนกระทั่งมาถึงของละเอียดของหยาบๆก็ตั้งแต่วัตถุนี่แหละสละเจือจานเผื่อแผ่สงเคราะห์ออกไปในการชำระกิเลสอย่างหยาบของเรา ในความตนีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นชำระออกไปจากนั้นเอาต้องฝึกหัดอดกั้นต่อกิเลสอย่าปล่อยปะละเลยมันไอ้ความโกรธขึ้นมาเอามันจะโกรธขึ้นมาขนาดไหนก็ตามอย่าไปเพ่งเล็งออกไปข้างนอกโกรธคนนู้นโกรธสิ่งนู้นโกรธสิ่งนี้อย่าไปมองสิ่งนั้นอย่าไปมองคนนู้นมองเข้ามาภายในจิตในใจของเราอดกั้นอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยนะดูดิมันจะไม่อดกั้นไม่ได้เหรอมันต้องได้พระพุทธเจ้าพาอดกั้นมาแล้วถ้าอดกั้นไม่ได้เหรอโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติสีขึ้นมาหรอกนั่นก็เพราะความอดกั้นได้นี่แหละพระองค์จึงเห็นชัดเจนว่าปุถุชนทำได้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ล้วนแต่ปฏิบัติได้กันทั้งนั้นแหละไม่เกินความสามารถของพวกเราอ้าวพวกเราอยู่ในสภาพฐานะแบบไหนล่ะพอเหมาะพอควรในระดับศีลไหนล่ะอ้าวเป็นบุคคลผู้ครองเรือนยังมีภาระหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีวิตในการเกี่ยวข้องกับครอบครัวบริษัทบริวารอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองเราพอเหมาะพอควรในระดับศีล5เราให้ความสำคัญในศีล5ให้มากอย่าศีลไหนก็ตามเถอะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มันก็จุดหมายไปทางอันเดียวกันถึงที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานนะมันก็ไปได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละพวกปีศีลเป็นพื้นฐาน จากนั้นจิตใจของเรา ปูพื้นฐานด้วยทานด้วยศีลแล้วมันเริ่มมีความเบิกบานมีเริ่มมีความสบายอกสบายใจแม้อยู่กับหมู่เพื่อนมากมายไก่กองก็ตามอยู่ในครอบครัวก็สบายอกสบายใจอยู่ในหมู่คณะวงงานก็สบายอกสบายใจอยู่ในหมู่สังคมก็สบายอกสบายใจมันไม่มีปริโภคอะไรเกิดขึ้นมาที่จะมาแผดเผามาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราด้วยอำนาจของทานของศีลนี่เองจากนั้นมันฝึกอบรมในการภาวนาภาวนาทำความสงบจนกระทั่งถึงการพิจารณาให้มีหมั่นพิจารณาลงไปมันถึงข่าวควรต่อการพิจารณาคุยเขียลงไปไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่หรอกเหมือนกับมวยวัดเนี่ยแล้วฟัดหลับหูหลับตาใส่มันลงไปเนี่ยขอให้อยู่ในขอบเขตของอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นคือความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนไปเนี่ยความคงทนอยู่ในสภาพเดิมของไม่ได้ความไม่เป็นตัวไม่เป็นตนคือปฏิเสธความต้องการของสัตว์โลกหมดแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่รวมความแล้วคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังหน้าตารวมอยู่นี่แหละรวมอยู่ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเห็นไหมเนี่ยนักปฏิบัติให้มันพิจารณาลงไปแล้วการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านำพาจิตใจของเราไปสู่ความเป็นอิสระนะหลุดพ้นจากการกดขี่บังคับของกิเลส ที่เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรามากี่ภพกี่ชาติแล้ว ให้เป็นอิสระขึ้นมานี่นี่แหละเป็นความประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งแต่มันไม่ใช่สุขอย่างโลกนะมันไม่ได้สุขอย่างเวทนานะเวทนามันมีสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็คือเวทนานั่นแหละเวทนามันไม่มีใครปรารถนาต้องการหรอกไอ้สุขเวทนาคือเราหลงมัวเมาไปเท่านั้นเองมันเหมือนภาพเงาเนี่ยมาหลอกเราพอไปไฟฟ้ามันก็คือความสูญเปล่าจะเรียกว่ามันสุขแบบสุขไหม้เหม็นมันทุกข์เห็นไหม
แต่อันนี้สุขอันนี้สุขสุขในอัตในธรรมมันไม่ได้สุขในเวทนานะมันต่างกันนะ สุขเวทนาทุกขเวทนามันก็ล้วนแต่อยู่ในอุปทานนั่นนะความยึดมั่นถือมั่นจึงให้พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้เราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันจักคู่นึงนะต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันชีวิตของพวกเราดังจะมีคุณค่าขึ้นมาอย่างเห็นชัดเจนเพราะจิตนั้นมีความสงบถ้าหากจิตไม่มีความสงบก็มีแต่ความการเล่ร่อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวอยู่ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราแม้ปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องการความสุขแต่เราก็ไม่เคยพบสัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงเลยแล้วจะมีคุณค่ามาแต่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นความสุขที่จะปรากฏขึ้นมาในชีวิตของพวกเราก็คือจิตนั้นมีความสงบระงับดับจากเครื่องก่อกวนเลอะภายในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายทั้งสิ้นนั่นเองจิตของเราจะมีความสงบได้ก็ด้วยการอบรมจิตอบรมใจหากแม้ปล่อยจิตเขาอยู่โดยเฉพาะตัวของเขาเองแล้วจะให้เขามีความสงบนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นมีแต่เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่การนอนหลับสนิทเพราะนั่นการที่จะให้จิตมีความสงบได้นั้นเราต้องมาอบรมจิตโดยการยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาให้เป็นหลักยึดของจิตไม่ว่าเราจะยกบทธรรมว่าพุทโธหรือยกเอาอานาปานสติมาให้จิตยึดก็ตามเราต้องปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวปริโภคความกังวลในทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิตของเราให้สิ้นเวลาขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะมาทำความสงบไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดถึงนู่นมาห่วงอันนั้นห่วงอันนี้ปล่อยวางเขาให้สิ้นออกไปจากจิตจากใจของเราแล้วกำหนดบทธรรมขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตจะยกเอาอานาปานสติก็ตามจะยกเอาคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็ตามให้แน่วแน่มั่นคงลงไปในการกำหนดสติที่กำกับจิตไว้ให้แนบแนบแน่นอยู่กับบทธรรมนั้นจริงๆจังๆลงไปเมื่อเรารักษาจิตของเราด้วยความมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องจิตนั้นไม่เนิ่นช้าต้องอย่างเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตอยู่กับความสงบแล้วเราจะเห็นชัดเจนถึงความอัศจรรย์ของจิตเมื่อจิตนั้นไม่มีสิ่งใดมาครอบงำจิตแล้วเราจะเห็นความเบิกบานความผ่องใสของจิตอย่างแท้จริงจากนั้นการเดินด้วยปัญญาของเราเองก็จะมีความแยบคายรอบคอบนับวันจะจูงพาจิตใจของเราก้าวก็ไปสู่ความเป็นอิสระจากการครอบงำของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยอย่างแท้จริงก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองเมื่อเราได้เข้าไปสามารถเข้าไปชำระตัวสมุทัยด้วยปัญญาของเราให้หลุดสิ้นไปแล้วธรรมชาติซึ่งทุกท่านทุกคนปรารถนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้เป็นสมบัติของทุกท่านทุกคนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นก็คือความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ